สวัสดีครับวันนี้พวกเกมบลีบผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีการสังกาชาใหม่ครับได้มาอีกแล้วครับซึ่งช่วงนี้กาชาใหม่ก็มาค่อข้างจะบ่อยมากๆเลยนะซึ่งกาชาในวันนี้ครับเป็นกาชาที่ต้องเรียกว่าเป็นกาชาทางเลือกนะครับกาชาทางเลือกคุณจะเลือกว่าเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ครับเป็นกาชาทางเลือกนะครับซึ่งกาชานี้เป็นกาชาของตระครพิเศษที่ประครหน้าเทศกาลนะครับซึ่งครั้งนี้ เป็นตัวละครของสาว,สาวชุดว่ายน้ำในหน้าร้อนของปีๆนี้นะครับก็เป็นตัวละครตามนี้เลยคือซุยฟงเนมแล้วก็โคกะนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่ทําคลิปนี้แหละแต่เห็นว่ามีบางคนอยากจะเปิดกาชานี้ผมก็เลยจะมารีวิวกันสักหน่อยแล้วกันนะว่าตัวละครในกาชาเนี้ยตัวละครไหนที่แบบว่ามันโดดเด่นกันมากซึ่งอซุยฟง ong, นี่เป็นตัวละครพิเศษของชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็เนมด้วยเหมือนกัน แต่โคกาเนี่ยไม่ใช่นะโคกาเนี่ยเข้ามาด้วยกันเฉยเลยซึ่งพอดูซุยฟง,ฟงดูเนมและดูน่ารักแต่พอดูโคกะแล้วมันไม่ใช่อ่ะแต่ก็อช่างมันเถอะเพราะโคกาถือว่าเก่งนะโคกาเนี่ยเก่งนะครับซึ่งกาชาเนี่ก็จะมาในวันที่19บ่าย2โมงถึงวันที่25บา่าย2อโมงากาชานี่เปิด5ครั้งก็การันตี5ดาวหนึ่งตัวปกติเลยตัวตละ,ะครในกาชานี่ก็มีเนม เนมหรือเนมุนะครับก็เนมครับเป็นสายตีสกิลนะครับพลังโจมตีของสกิลนั้นอยู่ที่794แล้วก็สกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกอลันคาแรงขึ้นสกิลไม่ตายก็มีผลของการติดไฟฟ้าด้วย3 s k สกิลธรรมดาก็มีผลของการติดไฟฟ้านะครับแล้วก็สกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลง12% สุดอาบิติดตัวก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%พลังโจมตีสก,กิล20%พลังโจมตีไม่ตาย40%แล้วก็เพิ่มระยะของสก,กิลเพิ่มขึ้น20%แล้วก็กันคำสาบ100%นะครับถือว่าปะตะครที่ดีเพราะมีสถานะในการการคำสาบด้วย100%ถือว่าดีมากๆ และเนมครับปะตคอที่ปกติเนี่ยก็ตีแบบวงกว้างอยู่แล้วและก็มีอาบิเพิ่มเติมคือจะทําให้กว้างขึ้นไปอีก20%ซึ่งหมายความว่าเนมนั้นปะตคอที่สกิลวงกว้างมากๆและเล่นง่ายมากๆครับสกิลค่อนข้างจะรวดเร็วและวงกว้างมากๆครับเล่นง่ายโคตรๆซึ่งมันปะตคอที่ค่อนข้างจะน่าเก็บสะสมและก็น่าเอาไปเล่นมากๆครับ เก็บสะสมก็ดีเอาไปเล่นก็ได้ครับค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยครับซึ่งผมให้คะแนนของกาชานี้ไปเลย10เต็ม10นะครับของเนมเก่งมากๆครับสกิลวงกว้างด้วยนะต่อไปคือโคกาครับโคกาครับถึงหน้าตาพี่แกจะไม่สาวๆก็เถอะแต่ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับโคกาครับเป็นสายตีสกิลและเป็นสายตีแบบระยะไกลนะครับ พลังโจมตีของสกิลอยู่ที่782นะครับสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกฮอลโลแรงขึ้นสกิลไม่ตายก็คือจะทำให้ติดอาไฟฟ้า100%แล้วก็สกิลที่3ของโคกาดนั้นเป็นน้ำแข็งนะครับสกิลที่3เป็นน้ำแข็งสกิลไม่ตายนั้นเป็นไฟฟ้านะครับมี2ธาตุเลยสกิลลิงก็คือจะลดเวลาของสกิลลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลง14%นะครับถือว่าเป็นสกิลลิงที่ดีมากๆ พอตระคอยปกตินั้นจะลิงแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับโคกาลิง์ไปถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสุดอาร์บีติดตัวนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นครับอาร์บีค่อนข้างจะดูธรรมดานะครับก็มีแค่เพิ่มระยะของสกิลเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่ดูว้า wow, วหน่อยซึ่งโคกาครับรตระคอยนี่เก่งมากๆและสกิลวงกว้างมากๆเหมือนเนเมเลยวงกว้างมากๆซึ่งโคกานั้นเป็นสายตีระยะไกลาสามารถแบบว่า ทิ้งระยะห่างจากศัตรูได้ดีครับเพราะมันตีไกลและก็เล่นง่ายด้วยซึ่งสกิลของโคกาครับหกับ2นั้นจะตีไปด้านหน้าและโคตรจะไกลครับสุดสกิลที่3นั้นค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไกลด้วยและวงกว้างด้วยครับทั้งกว้างด้วยและไกลด้วยครับค่อนข้างจะเป็นสกิลที่เล่นง่ายมากๆแค่คุณไปยืนอยู่ไกลๆและกดปล่อยไปเลยแค่นั้นแหละยังไงก็โดนครับเล่นง่ายมากๆและเก่งมากๆด้วยครับเพราะมันมีทั้ง2ธาตุเลยทั้งธาตุน้ําแข็ง และก็ท่าไฟฟ้านะครับในตัวตัวเดียวนะเล่นง่ายและเก่งมาก,มากครับให้ไปเลย10เต็ม10นะครับต่อไปคือซุยฟงครับซุยฟงเป็นตัวละครสายตีธรรมดานะครับและก็เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่เล่นค่อนข้างจะยากสักนิดนึงคือซุยฟงครับถึงมันจะตีธรรมดาแต่มันค่อนข้างจะตีแบบ ประชิดมากไปหน่อยครับถึงอาบิของซุยฟงครับจะมีในการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%ครับแต่มันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยช่วยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเอาไปเล่นจริงๆอ่ะถ้าเอาไปเล่นจริงๆอ่ะซุยฟงรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะใกล้มากๆเลยนะอาจจะเล่นยากสักหน่อยครับผู้เล่นใหม่อาจจะเล่นยากสักหน่อยแต่ซุยฟงนั้นปนตัวละครที่ตีธรรมดาแรงนะครับเพราะมีอาบิก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา50%นะครับ โอ้โหเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาไปเลย50%และก็มีสกิลลิงครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาอีก20%นะครับหมายความว่าซุยฟงนั้นจะมีการเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดาเพิ่มขึ้นไปเลย70%นะครับโอ้โหค่อนข้างจะเยอะเลยเพิ่มไปเลยทั้งอาบิและก็สกิลลิงรวมกัน70%นะครับค่อนข้างจะประทุนที่ตีธรรมดาแรงแรงมากๆเลยแต่อาจจะเล่นยากสักหน่อยครับเพราะมันตีแบบค่อนข้างจะประชิดสักหน่อย ถ้าพู้เล่นใหม่ได้ไปก็ต้องหัดหลบหัดเล่นกันสักหน่อยนะเพราะมันอาจเล่นยากสักหน่อยนะครับและสกิลของซุยโฟงนั้นสกิลที่2มันค่อนข้างจะดีครับสกิลที่2ของซุยโฟงครับคือจะสร้างวังวนพายุขึ้นมาครับประมาณ 4- 5หาวิครับซึ่งในเวลา4ี่หาวินั้นถ้าศัตรูไปติดวังวนอยู่นั้นศัตรูจะติดชงักทุกตัวครับและในจังหวะที่ศัตรูนั้นติดชงักอยู่ประมาณ 4- 5หวินาทีนักซุยโฟงสามารถตีอัดเข้าไปได้เลยครับ ตีอัดเข้าไปเลย4-5วินาทีนน4-5วินานสตูจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยค่อนข้างจะเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยคือแค่ยื้อเวลา4-5วิแค่4-5วิตรงนั้นซุยฟงสามารถจัดการสตูได้เลยนะครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆแต่ก็จะเล่นยากสักหน่อยนะซึ่งความเล่นยากนั้นผมขอให้คะแนนประมาณ9เต็ม10นะครับก็ดีอยู่แต่ก็หัก1คะแนนเพราะความเล่นยากสักหน่อยนะครับ แต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็คงจะเล่นสบายแหละแต่ผมมองในฐานะผู้เล่นใหม่นะเพราะผ,าผู้เล่นใหม่อาจจะเปิดกันเยอะผมเลยอาจจะแนะนําในฐานะผู้เล่นใหม่สักหน่อยนะครับว่ามันเล่นยากหน่อยนะแล้วต่อไปคือลูบี้ลูบี้นั้นผมขอไม่พูดมากแล้วกันนะเพราะสกู๊สกิลของมันนั้นค่อนข้างจะดูธรรมดาอาบิดูธรรมดาสักหน่อยแต่ลูบี้นั้นข้อดเด่นของลูบี้ก็คือฮิตในการโจมตี หรือจํานวนครั้งของการโจมตีครับลูบี้ครับเป็นสายตดสก,กิลนะและสก,กิลที่3กับ2ของลูบี้ครับจะมีฮิตหรือจะมีจํานวนครั้งของการตีมากกว่าชาวบ้านครับเพราะปกติครับสก,กิลมันจะมีฮิตหรือจํานวนครั้งอยู่ที่ประมาณ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมแบบว่าฟันดาไปชุบๆและก็โดนดาเมจไปจบแต่สก,กิลของลูบี้ครับจำนวนฮิตหรือจานวนครั้งนั้นมันน่าจะประมาณ5-6ครั้งครับ ค่อนข้างจะมีจํานวนครั้งเยอะมากๆและถามว่ามีผลดีอะไรลหละมีผลดีครับก็คือจะมีโอกาสทําให้ติดผู้สถานะเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสกิลของลูบี้ครับจะมีการติดไฟฟ้าครับจะมีโอกาสในการติดไฟฟ้าและยิ่งจํานวนฮิตครับหรือจํานวนครั้งในการตีเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีโอกาสเยอะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับซื้อหวยครับสมมติคุณซื้อหวยใบเดียวใช่ไหมอาจจะมีถูกหรือไม่ถูก ถ้าคุณซื้อสัก5า้าใบมันอาจจะมีถูกมากขึ้นกว่าไม่ถูกใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นอะเขาเรียกว่าไงอะโอกาสโอกาสในการติดโอกาสในการถูกนะครับก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะจํานวนครั้งในการตีของไอนะ้เจ้าลูบี้นั้นมีมากกว่าปกตินะครับก็ดีอยู่แหละเป็นข้อดีของมันแหละแต่นอกนั้นก็ค่อนข้างดูธรรมดาสักหน่อยซึ่งผมให้ไปเลย8เต็ม10นะครับต่อไปคือมาเอดากับมาเอดาะพระละครที่ค่อนข้างจะ สายกลางกลางโคตรเลยเพราะจะเล่นตีสกิลหรือตีธรมรมดาก็ได้เพราะค่าพลังนั้นมันค่อนข้างจะเกือบเท่ากันเลยเล่นสายไหนก็ได้ครับและมาเอดะนั้นมีสกิลผู้สังหารถึง2อ,อย่างครับก็คือ,อสังหารยมทูตกับหัวหน้าหน่วยได้แร่งยิ่งขึ้นซึ่งก็ดีมี2อ,อย่างเลยดีอยู่แต่มาเอ็ดะนั้นะตัวละครที่ไม่มีการติดค่าสถานะเลยไม่มีเลย แต่ข้อดีก็คือสกิลไม่ตายของมาเอด้นจะมีผลของการลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยถ้าหากกดสกิลไม่ตายปุ๊บจะลดพลังป้องกันของศัตรูลงไปประมาณ5้าหกวินะครับก็เป็นข้อดีอยู่นะซึ่งมาเอด้นจะมีสกิลในการกันช้าด้วย1 0 0่นส่วนสกิลลิงของมาเอดะสกิลลิงของมาเอดะเป็นอะไรที่ใช้งานยากมากครับลิงก็คือ จะมีพลังโจมตีทั้ง2ด้านเพิ่มขึ้น30%ถ้าหาักเลือดเหลือน้อยซึ่งไอคำว่าเลือดเหลือน้อยเนี่ยมันจะต้องเหลือประมาณ20%ลงไปนะครับถึงจะตีแรงขึ้นต้องเลือดเหลือน้อยประมาณ20%นะไอเจสกิลลิงตรงนี้ถึงทำงานถึงทำให้ตีแรงขึ้น30%ซึ่งเป็นสกิลลิงที่ใช้งานยากมากตัวละครของมาเอดนเป็นสายตีระยะไกลนะครับสายตีระยะไกลนะ สกู๊ปสกิลของมันนั้นก็ใช้งานได้ดีอยู่แหละแต่ผมจากที่ลองเล่นนะผมรู้สึกว่ามันแอบเล่นยากครับเพราะวงสกิลมันน่ะมันค่อนข้างจะวงแคบมากๆสกิลที่1เนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยวงแคบโคตรๆเลย2ก็วงแค,คงบแ,คแต่3นั้นคือทางหน้าจอตัวละครที่ถึงตีบ,บระยะไกลก็เหอะแต่ก็เล่นยากและสกิลลิงของมันก็ใช้งานยาก <c oughs> คือตัวละครที่มีความยากในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นผมขอให้แค่7เต็ม10นะครับเพราะมันเล่นยากมากๆจริงๆก็ประมาณนี้ครับกาชาของตัวคอยพิเศษของหน้าร้อนปีนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยซึ่งถ้าคุณจะเปิดจริงๆนะถ้าจะเปิดจริงๆก็ให้มุ่งเป้าหมายก็คือเนมกับโคกาครับเน้นไปเลยเนมกับโคกะ2ตัวนี้นะเพราะมันเก่งมากๆครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อลังใจผมเลยครับเีวกใต้คลิปนะสวัสดีครับ